คุณผู้ชมค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมทำบุญข้าวเปียกใบเตยกันค่ะหลายๆครั้งเวลาคนทำบุญจะกังวลใจว่าโอ้โหต้องบุญยังไงดีนะให้บุญออกมาเซ็ตสวยเพอร์เฟคทุกครั้งที่ทำวันนี้นานามีเคล็ดลับในการทำบุญมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะตั้งแต่เด็กจนโตคุณพ่อคุณแม่บอกว่านี่นางเงือกเท่านั้นนางเงือกเนี่ยคุณภาพดีทำจากสาหร่ายค่ะคุณคะส้มผงวุ้นปลานางเงือกเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีไม่จับตัวเป็นก้อนและอีกหนึ่งเคล็ดลับเวลาคนถ้ากังวลใจเนี่ยนะเดี๋ยวเพิ่งเอาวุ้นตั้งไฟทำแบบนานานี่แบบนี้เลยผงวุ้นตรานางเงือกใส่ไป2ช้อนชานานาใส่ลงไปอย่างนี้เลยสังเกตนะยังไม่ตั้งไฟนะคุณขา2ช้อนชาอย่างนี้จากนั้นเนี่ยคุณเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยแป้งถั่วเขียวเกลือป่นวันนี้ใช้เป็นเกลือไทยเราใส่ส่วนผสมของแห้งไปอย่างเงี้ยค่ะเอาตะกร้อมือคนคุณจะสังเกตว่าวุ้นถูกน้ำตาลทรายเป็นตัวดึงให้เขากระจายตัวออกอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลว่าวุ้นจะจับตัวเป็นก้อนเลยแล้วเวลาทำวุ้นกะทิอยากใส่กะทิล้วนๆน่ะจะไหม้ง่ายเคล็ดลับของนานาใส่น้ำเปล่าลงไปหน่อยนึงก่อนค่ะจากนั้นก็คนอีกเช่นกันง่ายไหมยังไม่ต้องตั้งไฟด้วยดูสิคนจนน้ำตาลทรายเริ่มละลายนะเราจะเห็นเลยว่าเม็ดน้ำตาลทรายก้นหม้อไม่มีแล้วจากนั้นเติมนี่เลยค่ะวุ้นกะทิก็ต้องใช้กะทิสิวันนี้ใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเนี่ยปัจจุบันกะทิแบบนี้สะดวกมากๆลองเลือกใช้ดูนะคะคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วตั้งไฟก็หมั่นคนเขาเรื่อยๆนะเพราะอย่างที่บอก1หวาน2มีกะทิเพราะฉะนั้นน่ะส่วนผสมเขาจะไหม้ก้นหม้อง่ายนิดนึงค่ะและตรงหน้าตรงนี้มี2ส่วนผสมค่ะคุณขาตรงนี้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นและตรงนี้ข้าวที่หุงออกมาสวยขนาดนี้มาจากข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณขาตรงนี้หุงออกมาแล้วได้เป็นสีแบบนี้เลยนะตัวข้าวตัวนี้คุณพ่อคัดสรรข้าว5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยที่คุณพ่อบอกว่าโอ๊ยหุงง่ายแล้วก็อร่อยมากๆคุณซื้อไปเสร็จเนี่ยนะเอามาสาวน้ำให้สะอาดจากนั้นหุงนะคะข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนใช้หม้อหุงข้าวปกติเลยหุงออกมาเสร็จแล้วคุณดูสิข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนแบบนี้เลยค่ะวุ้นของนานาจะแบ่งเป็น2สีนะเป็นวุ้นที่มีเม็ดข้าวกับวุ้นอีกอันที่มีใบเตยเวลาต้องหมุนเนี่ยนะคะสังเกตว่านานาจะหมั่นคนข้อที่1ข้อที่2ด้วยความที่วุ้นเนี่ยเขาทำจากสาหร่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้วุ้นเซตตัวได้อย่างดีและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพที่เราใส่วุ้นเข้าไปนานาแนะนำนะคะให้ต้มจนกระทั่งวุ้นเดือดสังเกตยังไงว่าวุ้นเดือดสังเกตว่าวุ้นเนี่ยมีความร้อนขึ้นมาจากตรงกลางเขาจะเดือดปุ๊ดเลยนะเอาแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ปิดไฟทิ้งไว้จนอุ่นๆ นิดนึงแล้วก็ผสมอันนี้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหเข้มข้นไม่พอต้องการสีเขียวๆเพิ่มสีได้เลยเป็นสีผสมอาหารตรงนี้นาอยากได้สีค่อนข้างใสๆก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นกะทิกับตัวข้าวของเราเพราะฉะนั้น2สีก็จะเปรกกันออกมาหน้าตาน่ารักเลยแหละพิมพ์เลือกใช้ตามชอบวันนี้นาเลือกใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะใช้งานง่ายเวลาหยิบจับก็สะดวกปิ้นออกมาปุ๊บก็คือใช้งานได้เลยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะจ๊ะเริ่มร้อนแล้วสังเกตว่าข้างๆของตัววุ้นเราเริ่มร้อนจัดแล้วค่ะทิ้งไว้อีกสักครู่เดียวเขาจะเดือดละเอาละส่วนผสมของตัววุ้นกะทิของเราเริ่มร้อนละตรงนี้เริ่มมาแล้วค่ะเดือดปุ๊ดละพิมพ์นานาเนี่ยพิมพ์เล็กเพราะฉะนั้นนานาจะใช้ช้อนเล็กนิดนึงเห็นไหมเริ่มเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วเดือดจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้ข้นขึ้นมาเลยเหมือนตะกู้เลยน่ากินจังเลยปิดไฟค่ะจากนั้นเทแบ่งนะคะส่วนหนึ่งใส่น้ำใบเตยเข้มข้นตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งนะคะใส่ข้าวของเราที่หุงแล้วข้าวเจ้าส่วนผสม5สายพันธุ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขั้นตอนนี้ไวนิดนึงนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยววุ้นของเราเซ็ตตัวนะ
แบ่งส่วนผสมเท่าๆกันจากนั้นใช้ช้อนคนช้อนที่จะตักลงพิมพ์นี่แหละคุณขาคนได้เลยคุณจะเห็นว่าสีอันแรกเป็นสีเขียวออกมาแบบนี้เขียวได้แล้วนะคะเป็นวุ้นกะทิไปเตยอันนี้เป็นวุ้นกะทิกับข้าวของเราเป็นวุ้นข้าวเปียกตักหยอดนะคะใส่ตัวนานาเลือกพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้ตักหยอดครึ่งหนึ่งเป็นวุ้นข้าวอีกครึ่งหนึ่งเป็นวุ้นใบเตยหลังจากใส่วุ้นข้าวเสร็จแล้วเคาะพิมพ์ก่อนทีนึงค่ะเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะวุ้นใบเตยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่มันยังขาดอยู่ข้อดีของพิมพ์ซิลิโคนนะคะเขย่าได้เคาะได้อะคุณเห็นนะเคาะแบบนี้ปุ๊บตัวกะทิข้าวเปียกของเราลงไปอยู่ในพิมพ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะเหลืออีกครึ่งนึงค่ะใส่วุ้นใบเตยตามลงไปถ้าทำไม่ทันเตรียมหม้อนะคะ1ใบเอาผ้ารองแล้วก็น้ำอุ่นใส่ลงไปเวลาเขาเซตตัวก็จะเอาจะวุ้นเนี่ยใส่เข้าไปเขาก็จะกลับมาละลายไม่เช่นนั้นแล้วทำไม่ทันวุ้นเซตตัวนะทิ้งไว้นอกตู้เย็นสักครู่เดียวค่ะพอวุ้นเริ่มตึงๆนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอวุ้นเย็นสนิทนำเข้าตู้เย็นแล้วคุณมาดูวุ้นกันว่าหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนคุณผู้ชมค่ะวุ้นข้าวเปียกใบเตยเด้งๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณผู้ชมทำง่ายที่สำคัญเนี่ยนะคะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้คุณเองก็สามารถทำได้ที่บ้านนะเปลี่ยนไอเดียการทำข้าวค่ะหุงข้าวเสร็จแล้วมีข้าวอยู่นิดหน่อยก็สามารถเอาข้าวมาทำขนมอร่อยๆแบบวุ้นข้าวเปียกใบเตยของนานาได้นะ